Autotech เช่นเดิมนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัว R&B ระบบ C band ของ IdeaSat นะครับมันจะมีอยู่2แบบคือสีแดงกับสีฟ้านะครับสีแดงกับสีฟ้าแตกต่างกันยังไงครับก็คือสีแดงเนี่ยจะเป็น1 output นะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็น2 output นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัว R&B หรือว่า R&B ที่บ้านเสียประมาณนี้ครับก็แนะนำรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งเช่นกันนะครับก็ใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะใช้งานไม่ซับซ้อนมากนะครับจะแยกกล่องกันมานะครับระหว่างตัว R&B กับตัว Scala Link นะครับนี่นะครับตัวนี้ของIdeaSat เนี่ยเขาจะบอกค่าความถี่มาเลยนะครับดูที่บรรทัดที่2 LO นี่นะครับก็จะเป็น 5.150 นะครับก็เวลาเราตั้งค่าในเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมของเราเนี่ยเราเลือกที่จานดาวเทียมที่เป็น C band นะครับ C band ก็มันจะขึ้นมาเลยนะครับค่าความถี่ R&B 5150ตัวนี้นะครับเราก็ไม่ต้องแก้ไขแล้วนะครับมันจะขึ้นมาอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเลือกเป็น C band นะครับส่วนตัวข้างในนะครับก็จะมีแถมมาน็อตยึดนะครับแล้วก็เป็น LNB นะครับนี่นะครับส่วนตัวสกาล่านะครับหรือว่าตัวยึด LNB นะครับก็จะแยกมาอย่างนี้นะครับวิธีการใช้ของรุ่น IdeaSat นี้นะครับให้เราเอาเลข0นี้นะครับหันไปที่7นาฬิกานะครับหันไปทาง7นาฬิกานะครับมันก็จะขนานกับพื้นนะครับขนานกับพื้นพอดีนะครับถ้าเราหันที่7นาฬิกาเพราะว่าตัวจานเนี่ยมันจะมีส่วนโค้งของมันนะครับมันก็จะขนานกับตัวก้านของใบจานนะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปในตัวยึด LNB นะครับมันจะมีตัวเลขบอกนะครับนี่นะครับมีเลข42 40 38นะครับตัวนี้เราสามารถใช้ที่ระหว่างข้างใต้40ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นข้างบน40นะครับระหว่าง40กับ38นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็ให้มันโผล่ถ้าเราเลือกระหว่างกลาง40นะครับนี่ฮะเราก็เลือกแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องเท่ากันทั้ง2ด้านด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเลขอยู่ทั้ง2ด้านนี่นะครับเวลาที่เราไขน็อตเข้าไปนะครับก็มันจะมี3มุมนะครับตัวนี้ก็ค่อยไขเข้าทีละนิดนะครับแล้วก็ค่อยๆไขเข้าไปทีละด้านทีละด้านนะครับแนะนำว่าอย่าไขทีเดียวให้มิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับไม่งั้นจะองศามันจะไม่ได้นะครับต้องไขพร้อมทีละนิดพร้อมกันนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราไขเนี่ยมันไขพร้อมกันทีเดียวด้านเดียวหมดนะครับมันจะเอ็นแบบนี้หรือว่าเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งเลยนะครับก็ให้ไขทีละข้างนะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนกับ R&B ยี่ห้ออื่นๆทั่วไปนะครับระบบ C band ก็จะมีทั้ง1 output กับ2 output เนี่ยการใช้งานก็จะเหมือนกันนะครับก็คือถ้า1 output ดูได้เพียงแค่จุดเดียวนะครับถ้าเป็น2 output ก็ดูได้ตั้งแต่2จุดขึ้นไปนะครับนี่นะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับเนี่ยฮะตัวเลข0นะให้หันไปที่7นาฬิกานะครับนี่นะครับมันก็จะขนานกับพื้นตัวนี้เองนะครับครับผมก็สำหรับวิธีการใช้งานตัวอุปกรณ์นะครับ LNB IdeaSat ระบบ C band นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับก็ลองเลือกดูนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแต่ว่าก็การใช้งานก็จะเหมือนกันนะครับก็
สำหรับวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเวลาที่เรามีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเวลาเรานำเสนอสิ่งใหม่ๆก็จะได้มีความรู้ใหม่ๆกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ